นุ่นวรนุชตื่นเต้นรำอินเดียครั้งแรกภูมิใจเห็นพัฒนาการดาราเด็กที่เคยร่วมงานนุ่นวรนุชตื่นเต้นรำอินเดียครั้งแรกเรื่องฟื้นวิชานาฏศิลป์ภูมิใจเห็นพัฒนาการดาราเด็กที่เคยร่วมงานลั่นลูกหลานหล่อทุกคนวันที่18สิงหาคมที่ลานพิคเนตช่อง 7HD ดาราสาวชื่อดังนุ่นวรนุชพิรมภักดีให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมพิธีบวงสรวงละครเข็มซ่อนปลายถึงเรื่องที่โชว์ความอ่อนช้อยร่ายรำถวายบูชาสักการะองค์ปฐมพระพิคเนตรวมถึงความภูมิใจที่ได้เห็นการเติบโตของนักแสดงเด็กที่เคยร่วมงานด้วยถามถึงวันก่อนที่รำพารถนาฏยำถวายบูชาสักการะองค์ปฐมพระพิคเนตรจริงๆโปรเจกต์การรำเริ่มมาจากคุณเจี๊ยบโสภินภาเพราะพี่เจี๊ยบบอกว่ามาทำละครช่อง7เลยอยากจะรำถวายแล้วก็นับถือกันอยู่แล้วเพราะนุ่นเองก็เป็นเด็กนาฏศิลป์อยู่กับองค์พระพิคเนตรมาตั้งแต่เด็กๆพอพี่เจี๊ยบบอกแบบนั้นเราก็โอเคงั้นรำด้วยตอนนั้นก็คิดว่าจะรำอะไรดีพอดีได้ไปเห็นการรำถวายแบบอินเดียเลยคิดว่าเอาเป็นอันนี้ไหมหลังจากนั้นพี่เจี๊ยบก็ติดต่อครูที่วิทยาลัยซึ่งเป็นของรุ่นน้องที่กรมศิลป์ฝึกกันอยู่4ครั้งยอมรับว่ายากถึงแม้ว่าจะมีสกิลการรำแต่ว่าการเต้นแบบอินเดียจังหวะการย่ำเท้าค่อนข้างยากแล้วก็ต้องให้เป๊ะด้วยตอนแรกตั้งใจจะรำกัน3คนแต่ทิสาไม่ยอมรำด้วยเลยมีนุ่นน้องเจี๊ยบชมพูนุชและพี่เจี๊ยบแต่พี่เจี๊ยบไม่สบายเลยไม่สามารถมารำได้วันนั้นเลยเหลือแค่นุ่นกับน้องเจี๊ยบ2คนซึ่งความยากคือความพร้อมที่จะให้มันเท่ากันเป๊ะๆค่ะความเป็นเด็กนาฏศิลป์เก่าทำให้ไหลลื่นใช่ไหมน่าจะเป็นเรื่องของการจับจังหวะได้แล้วก็ดีใจที่หลายคนชื่นชมในความงดงามอ่อนช้อยเราเป็นคนไทยเนอะแล้วก็เป็นเด็กนักเรียนนาฏศิลป์ไทยด้วยก็ยังอยากให้อะไรที่เป็นศิลปะต่างๆไม่ว่าจะแขนงไหนก็ตามให้ยังคงอยู่ตอนที่รำมีรู้สึกขนลุกบ้างไหมไม่ได้รู้สึกขนลุกแต่จะมีบางท่ากับเนื้อเพลงบางจังหวะที่มีฝนพรมลงมานิดหนึ่งค่ะก่อนหน้านี้ได้รำมาบ้างไหมไม่ได้รำมานานมากน่าจะในรอบไม่ต่ำกว่า5ปีเพราะที่รำครั้งล่าสุดก็เป็นตอนเรื่องพิศวาสเรียกว่าก็มีการเรื่องฟื้นเบาๆตอนแรกที่เห็นครูรำก็แบบฮะแล้วที่เห็นในคลิปที่หน้ายิ้มข้างในคือนับจังหวะตลอดเลยหัวเราะถามถึงเรื่องที่โคจรกลับมาเจอก้าวจิรายุในรอบ17ปีใช่ตอนนั้นเล่นเป็นป้าหลานกันแต่เรื่องนั้นก็เป็นดราม่าของป้ากับหลานที่ไม่ยอมกันแล้วเขาก็เป็นเด็กปากจัดหน้าตีหลายคนก็ชื่นชมว่าผ่านมา17ปีนุ่นยังสวยสตาร์มากเรียกว่าก็โตทันกันจนได้มาเล่นด้วยกันอีกครั้งขอบคุณที่ทุกคนยังให้โอกาสในการทำงานตรงนี้ค่ะพอได้เห็นนักแสดงที่เล่นด้วยกันมาตั้งแต่น้องๆเป็นเด็กอย่างน้องยอดยงศิลป์น้องก้าวแล้วเขาเติบโตมาอย่างมีพัฒนาการรู้สึกอย่างไรบ้างหล่อทุกคนเลยเนอะลูกๆหลานเขาเป็นคนเก่งด้วยแล้วก็มีวินัยตั้งใจในการทำงานอย่างก้าวเวลาเล่นด้วยกันเขาก็เป็นคนที่เหมือนฟังตัวละครพูดซึ่งการฟังคู่ที่เล่นด้วยมันค่อนข้างสำคัญมากๆส่วนน้องยอดตอนนี้ก็ได้ไปเดบิวต์ที่เกาหลีแล้วนุ่นว่าก็เป็นความภาคภูมิใจของทุกคนไม่ใช่แค่นุ่นคนเดียวไม่ว่าอะไรที่เขาตั้งใจที่เขาหวังก็อยากให้ประสบความสำเร็จก่อนหน้านี้เห็นแววว่าเขาจะไปได้ไกลขนาดนี้ไหมจริงๆทราบมาระยะหนึ่งแล้วว่าเขาชอบและอยากไปเดบิวต์อะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่รู้จังหวะไหนอะไรยังไงแต่วันนี้เขามีโอกาสแล้วก็อยากให้เขาไม่พลาดโอกาสนี้เตรียมเป็นติ่งชูป้ายไฟเลยไหมยังไงก็ซัพพอร์ตอยู่แล้วค่ะช่วงหลังมีโอกาสได้คุยกับน้องยอดบ้างไหม
ไม่ได้คุยเลยค่ะแต่ก็จะมีพี่ๆที่เป็นฝั่งผู้จัดการคุยผ่านมาบ้างเราก็เป็นกำลังใจให้เด็กไทยทุกคนเลยค่ะน้องยอดหล่อมากเนอะหล่อลูกหล่อทุกคนมีแม่ดีไงแม่ลำยองไม่หรอกค่ะอันนั้นก็เป็นในละครเนื้อแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นซิมบลิกเพราะเราเล่นละครทองเนื้อก้าวด้วยกันแล้วเรื่องนั้นก็ประสบความสำเร็จค่ะบุ๋มปนัดดาอาลัยสมบัติเมธนีเล่าความประทับใจไม่เคยเห็นความอ่อนแอนับว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงและถือเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญสำหรับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของพระเอกตลอดการอาแอดสมบัติเมธนีที่ได้อยากไปในช่วงเช้าวันนี้วันที่18สิงหาคม2565ด้วยวัย85ปีโดยภายหลังจากข่าวได้เผยแพร่ออกไปเหล่าบรรดาคนบันเทิงต่างก็ได้ออกมาแสดงความไว้อาลัยและคนที่เคยได้สัมผัสใกล้ชิดและร่วมงานกับอาแอดก็ได้ออกมาเผยความรู้สึกที่มีต่ออาแอดเช่นเดียวกับบุ๋มปนัดดาก็ได้ออกมาเผยความรู้สึกในครั้งนี้ไว้อาลัยอาแอดสมบัติเมธนีพระเอกตลอดการขวัญใจคนไทยทุกคนอาแอดหล่อดูดีเสมอทุกครั้งที่ออกงานไม่เคยให้ใครเห็นความเจ็บป่วยอ่อนแอเลยสักครั้งเห็นแต่ความหล่อเท่สมาร์ทและรอยยิ้มที่ประทับใจไม่รู้ลืมขอให้คุณอาไปสู่สวรรค์นะคะคุณอาจะอยู่ในใจตลอดไปบุ๋มปนัดดาสวท.แจ้งบำเพ็ญกุศลสมบัติเมธนีเผยผลงานยกย่องเป็นอัญมณีล้ำค่าสวท.แจ้งการบำเพ็ญกุศลพระเอกตลอดการตำนานภาพยนตร์ไทยสมบัติเมธนีศิลปินแห่งชาติศิลปะการแสดงเผยผลงานในอดีตยกย่องเป็นอัญมณีล้ำค่าวันที่18สิงหาคม2565นายชัยนครชัยอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสวท.เปิดเผยว่าวงการภาพยนตร์ไทยได้รับข่าวเศร้าเมื่อได้รับรายงานว่านายสมบัติเมธนีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์พุทธศักราช2559ได้ถึงแก่กรรมแล้วในวันพฤหัสบดีที่วันที่18สิงหาคม2565เวลาประมาณ 7:05 นที่บ้านพักเลขที่8ซอยสังคมสงเคราะห์6แยก2เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร10330ด้วยโรคชราสิริรวมอายุ85ปีซึ่งทายาทแจ้งว่าจะมีกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันที่18สิงหาคมเวลา 17:00 นและกำหนดสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา7วันระหว่างวันที่18ถึง24สิงหาคมณศาลา3วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนกรุงเทพมหานครเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา100วันโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะดำเนินการเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพให้ต่อไปสวท.แจ้งการบำเพ็ญกุศลพระเอกตลอดการตำนานภาพยนตร์ไทยสมบัติเมธนีศิลปินแห่งชาติศิลปะการแสดงอธิบดีสวท.กล่าวต่อว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมสวท.ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติดำเนินการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนแล้วในยามที่ศิลปินเสียชีวิตยังให้การช่วยเหลือด้านต่างๆเกี่ยวกับการชาปนกิจศพคือมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพจำนวน 20,000 บาทและเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาทและขอพระราชทานเพลิงศพให้กรณีเสียชีวิตปกติตามระเบียบสวัสดิการของศิลปินแห่งชาติประวัติโดยสังเขป
นายสมบัติเมธนีเกิดวันที่26มิถุนายนพ.ศ. 2480ที่จังหวัดอุบลราชธานีเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายสำเร็จระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิตสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ปริญญาโทและปริญญาเอกสาขารัฐประศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียท่านเป็นทั้งนักแสดงภาพยนตร์นักแสดงละครโทรทัศน์ผู้กำกับภาพยนตร์ผู้สร้างภาพยนตร์นักร้องเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนิยมการเพาะกายและรักษาสุขภาพเป็นอย่างดีโดยในช่วงเวลาที่อาแอดชื่อเล่นแสดงเป็นพระเอกและได้รับความนิยมจนถึงขีดสุดทำให้กินเนสบุ๊กWorld Record บันทึกไว้ว่าเป็นนักแสดงที่รับบทพระเอกภาพยนตร์ที่มีผลงานมากที่สุดในโลกจำนวนมากถึง617เรื่องซึ่งเคยรับการแสดงพร้อมกันมากถึง28เรื่องท่านเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อพ.ศ. 2503โดยรับบทพระเอกละครโทรทัศน์เรื่องหัวใจปรารถนาคู่กับวิไลวันวัฒนพานิชทางช่อง7ขาวดำช่อง5ในปัจจุบันจากนั้นพ.ศ. 2504จึงหันไปแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือรุ้งเพชรของกมลศิลป์ภาพยนตร์คู่กับรัตนาพรอินทร์กำแหงมีผลงานแสดงภาพยนตร์ตั้งแต่ยุค16มิลลิเมตรถึงยุคภาพยนตร์สโคป35มิลลิเมตรเสียงภาคในฟิล์มและซาวด์ออนฟิล์มผ่านการร่วมงานกับนักแสดงชั้นนำและผู้สร้างผู้กำกับของวงการบันเทิงไทยมามากมายผลงานภาพยนตร์เด่นอาทิสี่สิงอีสานเกาะสวาทหาดสวรรค์ดินน้ำลมไฟเสือภูพานเที่ยวพยัคฆ์ดวงตาสวรรค์เรารักกันไม่ได้เรือมนุษย์คมแฝกอีสานบ้านไร่แม่ปิงผู้เสน่หารักเธอเสมอสวรรค์บ้านนาเสือขาวรักข้ามขอบฟ้าอ่านข่าวสุดเศร้าอาลัยสมบัติเมธนีพระเอกดังตลอดการเสียชีวิตแล้วไม่มีวันที่เราจะพรากจากกันแม่ไอสะอื้นทองพิศวาสมัจจุราชสีน้ำผึ้งใกล้รุ่งแผ่นดินของเราชุมแพกุ้งนางขุนศึกขุนเดชบุเรงนองเมฆลาฝนเหนือพ่อปลาไหลอย่าลืมฉันพรุ่งนี้ฉันจะรักคุณแหกค่ายนรกเวียนเวียนปูสิงสั่งป่าแม่นาคพระโขนงแม่แตงร่มใบพันท้ายนรสิงห์และอื่นๆยังมีผลงานการสร้างและกำกับภาพยนตร์หลายเรื่องเช่นสลักจิตไม่มีคำตอบจากสวรรค์หนักแผ่นดินนักเลงเทวดานักเลงตาทิพย์แม่แตงร่มใบและอื่นๆงานแสดงละครโทรทัศน์อาทิโอ้ลูกรักเฉลยศักดิ์ทายาทอสูรละอองดาวมัจจุราชสีน้ำผึ้งน้ำซอสายกระเช้าสีดาขุนศึกแม่นาคพระโขนงเทวดาเดินดินแสนแสบบัลลังก์เมฆชื่นชีวานาวีสงครามเก้าทัพปู่โสมเฝ้าทรัพย์สะพายไกลปืนเที่ยงเป็นต้นตลอดช่วงเวลาของการเป็นนักแสดงประสบความสำเร็จได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายอาทิรางวัลพระราชทานพระสุรสวัสดีในฐานะผู้แสดงนำฝ่ายชัยจากเรื่องบางระจัน 2508 มือขวาอาถรรพ์ 2534 รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงในฐานะดาราประกอบชัยจากเรื่องฟ้าทลายโจร 2543 รางวัลคนดีเพชรสยามจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม 2545 รางวัลเกียรติคุณแห่งชีวิตกินรีทองคำจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวแห่งโลกในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2549นับได้ว่าอาแอดสมบัติเมธนีเป็นอัญมณีล้ำค่าพระเอกตลอดกาลของวงการบันเทิงไทยมีส่วนในการสร้างยุคทองของภาพยนตร์ไทยให้ปรากฏในสังคมอย่างสง่าผ่าเผยและยังคงความโดดเด่นของความเป็นพระเอกในหัวใจของมหาชนมาโดยตลอดดำรงชีวิตนักแสดงที่มีคุณภาพตลอดระยะเวลายาวนานเกือบ6ทศวรรษ
จึงได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์พุทธศักราช 2559